อีกหนึ่งคนนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวค่อนข้างฮือฮานะครับสุประโชคสารชาตินะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูกันที่ข้อมูลจริงๆแล้วนะครับไอ้เว็บไซต์ Transfer Market เนี่ยจริงๆแล้วเว็บไซต์เนี่ยพี่โยครับเป็นเว็บเกี่ยวกับข้อมูลตลาดซื้อขายนักเตะไม่ใช่สำนักข่าวนะผมว่าเขาไม่ทำมีสายๆนี่มีข่าวว่าเขาโดนแกล้งใช่ไหมมันไม่เชิงนะครับจริงๆTransfer Marketเนี่ยคือถ้าพูดถึง Data ครับเรื่องของ Contact เรื่องของอายุเรื่องของตำแหน่งเนี่ยครับเว็บไซต์นี้ก็ค่อนข้างได้รับความน่าเชื่อถือแต่ว่าเรื่องของค่าตัวเนี่ยบางอย่างอาจจะไม่ตรงครับแต่ว่าไอ้เรื่องของการเป็นข่าวเนี่ยเขาก็ไปอ้างอิงอีกทีนึงคือไม่ใช่สำนักข่าวที่เป็นสำนักข่าวคือทำข่าวใช่นะครับคือการเปลี่ยนแปลงช่วงชีวิตของสุประโชคช่วงนี้เนี่ยครับผมเชื่อว่าคงเป็นไปลำบากเป็นไปไม่ได้ผมกล้าพูดเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าพูดกันอย่างนี้เลยสัญญาที่หมดไปใกล้จะหมดเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าไม่ต่อไปเรียบร้อยใช่ไหมไอ้สัญญาที่บอกว่าหมดพฤศจิกใช่ไหมครับไม่ใช่จริงๆเขาเหมือนสุประโชคกับบุรีรัมย์เนี่ยต่อสัญญากันตั้งแต่คือต่อสัญญาไปแล้วอะเป็นระยะยาวด้วยนะครับแล้วเรามองกันเหตุผลเลยหนึ่งก็คือโอเคมีสัญญาระยะยาวอยู่แล้วก็สองก็คือสถานการณ์ของบุรีรัมย์ตอนนี้4แต้มของบุรีรัมย์แน่นอนว่าการที่บุรีรัมย์ปัญหาใหญ่ของบุรีรัมย์ในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือแนวรุกบุรีรัมย์มีสุประโชคสุพนัทแล้วก็สุประชัย3ดาวรุ่งแน่นอนว่า3คนเนี่ยรวมกันโอ้โหมูลค่าสูงมากครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะสำหรับบุรีรัมย์ตั้งแต่ปีที่แล้วละการขายเดียโก้ไปการเอาเปโดจูเนียมาแล้วก็ยกเลิกสัญญาสุดท้ายเอาบาลาสิตมาก็ยังตอบโจทย์ไม่ได้วันนี้สุภโชคกลายเป็นตัวหลักพร้อมน้องชายสุพนัทแล้วสุภชัยแต่ถ้าหากว่ามีข่าวมาแบบนี้ครับผมถามว่าวันนี้สุภโชคพร้อมหรือยังผมว่าอาจจะเร็วไปคือถ้าเป็นยุโรปอาจจะเร็วไปแต่ถ้าเกิดเป็นเจลีกสมมติครับว่าก็คิดว่าได้เพราะว่าหนึ่งเขาก็เป็นตัวหลักทีมชาติแล้วก็น่าสนใจใช่แต่นะถ้าจะดูกันดีๆดูตามบล็อกตามขั้นตอนตำแหน่งของสุประโชคคือตำแหน่งกองหน้านะถ้าตำแหน่งกองหน้าเนี่ยในยุโรปส่วนใหญ่ครับผมคุณดูมาตรฐานเลยว่าแนวรุกส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะต่างชาติต่างชาติอย่างโปรตุเกสอย่างอังกฤษเนี่ยแทบไม่มีต้องบอกว่าสูงใหญ่มีความเร็วครับความสามารถเฉพาะตัวสูงมากเช่นเดียวกับเจลีกเจลีกเองเนี่ยธีรศิลป์แดงดาซื้อผมบอกตลอดว่าเป็นดีลที่เซอร์ไพรส์มากเพราะส่วนใหญ่ชาซิลนะครับใช้ยุโรปใช้สูงใหญ่วันนี้เนี่ยโหธีรศิลป์ผ่านการพิสูจน์ตัวเองมาเยอะมากพอสมควรขณะที่สุประโชคในปี2ปีที่ผ่านมาสุประโชคตอบโจทย์ได้ในระดับนึงละแต่ผมมองว่าต้องให้เวลาสุประโชคอีกสักปีนึงเพื่อพิสูจน์ตัวเองแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในวงการฟุตบอลไทยหรือในระดับชาติให้ถามว่าได้ไหมผมว่าฝีเท้าเขาได้อยู่แล้วล่ะใช่นะครับจริงๆแล้วไอ้ซอสที่มาที่เว็บไซต์ Transfer Market เนี่ยก็คือเป็นมาจากเวียดนามคือก็ต้องบอกว่ามันแทบจะไม่มีมูลเลยนะครับแล้วก็คิดว่าบุรีรัมย์เองไม่น่าจะมีมูลกับการปล่อยสุประโชคในช่วงนี้เลยผมคิดว่าถ้าบุรีรัมย์จะเปลี่ยนแปลงก็คือจะเปลี่ยนแปลงนักเตะต่างชาติเท่านั้นใช่ส่วนนักเตะไทยที่เป็นตัวหลักเนี่ยยังไงก็อยู่ต่อคือในช่วงปิดการแข่งขันเกมที่5ที่รอเตะเกมที่5เนี่ยครับผมบุรีรัมย์เองก็เดินเครื่องที่จะเจรจากับนักเตะโดยเฉพาะนักเตะไทยครับเยอะพอสมควรนะครับเพื่อที่จะไปเติมเต็มในหลายๆตำแหน่งที่ตัวเองมองว่าขาดอยู่ถามว่าในหลายปีที่ผ่านมาบุรีรัมย์ไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของแผงหลังนะแต่ปีนี้เนี่ยทำไมบุรีรัมย์ถึงถอดตูเนสออกแล้วหานักเตะกองหลังโดยเฉพาะตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟเข้ามาใหม่เพราะบุรีรัมย์รู้เลยว่ากองหลังของพวกเขามีปัญหาครับผมกองหน้าของพวกเขาก็มีปัญหาไม่แพ้กับกองหลังเลยผมมองว่าคือนักเตะเหล่านี้สุประโชคสุประชัยสุพนัทเนี่ยได้รับการเรียนรู้จากนักเตะต่างชาติเยอะถ้าเมื่อไหร่ที่บุรีรัมย์ได้นักเตะต่างชาติที่ดีเข้าไปสามคนเนี่ยก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้พัฒนาขึ้นไปด้วยใช่ขอเวลาอีกสักปีนึงหรือ2ปี23 24ผมเชื่อว่าไม่ช้าไปสำหรับสุประโชคสุพนัทเองครับผมไปเล่นได้แน่นอนสุพนัทเหมือนมีรายงานเหมือนกันถ้าเกิดอายุครบ18ปีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปทดสอบฝีเท้าใช่กับลิสเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับนะครับผม